คลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันโดนลิขสิทธิ์แล้วก็โดนยกออกไปแล้วขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะ Bad Genius เป็นหนังไทย1เรื่องที่ผมว่าดูดีโคตรนี่คือหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ผมกล้าพูดว่านี่คือแม่งโคตรดีผมให้คะแนนไว้โคตรเยอะเลยด้วยนะครับกับ Bad Genius และหลังจากที่มันปล่อยออกไปอ่ะประสบความสำเร็จในบ้านเราบลาเขาก็ไปฉายต่างประเทศนู่นนี่ใช่ไหมได้กระแสตอบรับดีมากครับเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จและผมโคตรรู้สึกดีกับหนังเรื่องนี้มากๆต่อมามันก็มีข่าวถูกไหมครับว่า Bad Genius จะมีเวอร์ชันฝรั่งนะครับสรุปก็คือตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนส่วนข้อมูลอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกัน I get why you think I did this but I'm the last person on earth who used to cheat ask anyone นี่คือออกแบบใช่มั้ยนี่คือออกแบบใช่มั้ย further than your mom and I ever could.I think you deserve the chance to make whatever kind of future you want for yourself. บรรยากาศเปลี่ยนนะบรรยากาศเปลี่ยนเลยโดยความที่หนังมันเปลี่ยนสัญชาติและบรรยากาศเปลี่ยนแต่จังหวะหลายๆอย่างมันใกล้เดิม There's no way we can afford 50k a year. You can attend it for free. I'll have a real chance at getting an audition at Juilliard now. วัดกันแค่จังหวะจบอะผมว่าเอาจริงนะเวอร์ชันไทยกับเวอร์ชันฝรั่งเนี่ยYour new school ambassador, you're basically smarter than every student. What if you tutored me? You may be good. She's my friend. Why wouldn't I help my friend? เหมือนกันจังหวะบิ้วจังหวะหลอกอะไรก็คือเหมือนเลย I'm just guessing money's pretty tight right now.เหมือนเลยแม้กระทั่งโลเคชั่นยังหามาใกล้กันที่สุดFirst class ticket to your future. School is the one with the most to lose, so suffer. So what's my cut? $150,000. This is gonna happen. If I get caught, we can. Right now. This is what you do with the future. Open this door now. เหมือนเลยครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดกับBad Genius เวอร์ชันนี้นะครับก็คือเขาเลือกที่จะไม่ปรับอะไรเลยประเด็นที่ผมพูดว่าเหมือนน่ะในตอนเรียกนะครับก็คือเขาเลือกที่จะไม่ปรับอะไรเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเหตุจากตัวผู้กำกับนะครับตัวผู้กำกับที่มากำกับโปรเจกต์ Bad Genius ของเวอร์ชันฝรั่งเนี่ยก็คือเจซีลีนะครับนี่ถือว่าเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเขานะก่อนหน้านี้เขาก็จะอยู่ฝั่งแบบทำงานเบื้องหลังอ่ะเขาจะทำงานเบื้องหลังมาก่อนแบบเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยด้วยโพสิชันนี้ผมว่าเขาคงที่จะรู้สึกว่า Bad Genius มันค่อนข้างที่จะแบบบทค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์อ่ะสำหรับผม Bad Genius บทค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะเขาด้วยความที่อาจจะเป็นคนเขียนบทอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบทมันดีอยู่แล้วมันไม่น่าจะต้องปรับอะไรแล้วเนี่ยการซื้อมาไม่ว่าจะด้วยการตัดสินใจของตัวเจซีลีเองหรือตัวนายทุนหรืออะไรก็ตามเขามานั่งแท่นกำกับแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องไปปรับไปแตะต้องมันถูกไหมครับไม่ต้องไปลื้อไม่ต้องไปปรับไปเปลี่ยนอะไรวัดกันที่งานโปรดักชันแล้ววัดกันที่ส่วนอื่นแทนซึ่งผมว่าน่าจะมีคนถามแน่ๆว่าถ้ามันเป็นเหมือนที่พี่บอกเนี่ยเหมือนเลยเหมือนกับเวอร์ชันไทยเลยแล้วเราจะไปดูอะไรหรือเราจะวัดความแตกต่างกันได้ยังไงซึ่งถ้ามันเหมือนกันขนาดนี้ต้องบอกว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่แค่จังหวะบทอย่างเดียวซึ่งโอเคจังหวะบทมันคือหัวใจนะซึ่งถ้าหัวใจมันเหมือนกัน
สิ่งที่จะต่างกันออกไปก็คือเนี่ยที่คุณเห็นนะครับก็คือสัญชาติของหนังจะเปลี่ยนไปก็ตกกระทบถึงส่วนของวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นของบ้านเรามันเล่นกับการโกงข้อสอบข้อเสิร์ฟอะไรมันแบบแอบจิกกัดนู่นนี่ใช่ป่ะเราดูแล้วก็แบบเออขี้แม่งสะใจโว้ยอะไรเงี้ยแล้วเป็นหนังแบบหนังโจรกรรมหนังไฮฟ์ด้วยเอามาเล่าแบบนี้มันเก๋โคตรถูกป่ะเออมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมันเล่นล้อกันด้วยพอมันเปลี่ยนสัญชาติตัวละครมันเปลี่ยนสัญชาติไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยบรรยากาศของเมืองต่างๆมันเปลี่ยนไปมูดหนังเปลี่ยนมูดหนังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของหนัง2เรื่องนี้ก็คือบรรยากาศของหนังที่เกิดขึ้นจังหวะของผู้กำกับจังหวะก็คือต่อให้บทเหมือนกันนะครับแต่จังหวะการเล่าเรื่องเล่าซีนนี้มากน้อยแค่ไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องมีการถ่ายใหม่ตัดใหม่แล้วก็ลำดับเรื่องกันใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็ต้องเข้ามาคุมจังหวะตรงนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้น Bad Genius ของฝรั่งกับ Bad Genius ของไทยมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนอันดับแรกสิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวอย่างนี้ก็คือผมไม่รู้สึกอึดอัดเลยรู้สึกเฉยมากอ่ะเกิดความรู้สึกนี้ตลอดว่าโอเคอ๋อโอเคสอบโกงโอเคด้วยความที่เราอาจจะเก็ตอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยแบบเหมือนดูหนังเรื่องเดิมแต่เอาไปถ่ายใหม่นะครับซึ่งโอเคเราต้องการอะไรที่มากกว่าเดิมหมายถึงจังหวะบิ้วอ่ะนะครับไอ้จังหวะบิ้วพวกนั้นอาจจะต้องไปรอดูตอนเข้าโรงอีกทีนึงว่ามันจะบิ้วแบบสู้บ้านเราได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนั้นก็ดูตอนเข้าโรงอีกทีนึงแต่ณตอนนี้จังหวะผมรู้สึกว่าแบบมันไหลไปเรื่อยๆมากไม่ตื่นเต้นไม่น่าดึงดูดให้ผมรู้สึกอยากดูด้วยซ้ำซึ่งจริงๆหน้าที่หลักของตัวอย่างก็คือต้องทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบอยากดูถูกไหมตัวอย่างนี้ผมดูแล้วผมไม่รู้สึกอยากดูเลยครับรู้สึกแค่ว่าอ้อรับรู้ว่ามันมาแล้วแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เบเนดิกต์วองรับบทเป็นพ่อของตัวละครนี้ซึ่งตัวละครนี้จริงๆแล้วคือออกแบบอะนะเนี่ยเขาเป็นพ่อก็ดูสมน้ำสมเนื้อครับเพราะว่าตัวละครพ่อของตัวหลักของเรื่องเนี่ยมันจะมีซีนดราม่าด้วยใช่ไหมมันจะมีซีนดราม่ามันจะมีการโชว์ดราม่ามีซีนขายของตัวละครนี้อยู่ที่ค่อนข้างที่จะดราม่าเข้มข้นอยู่เพราะฉะนั้นก็โอเคครับเลือกเบเนดิกต์วองมาก็ดูสมน้ำสมเนื้ออยู่ครับกับน้ำหนักตัวละครเนี่ยจังหวะเหมือนการมีใช้ทริคในการเล่นเปียโนไอ้ทริคในการเล่นเปียโนพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบเชี่ยแบบเล่นกีตาร์มันก็ไม่ได้สรุปแป๊บแบบถ้าเกิดแบบผู้กำกับแบบเสือกบ้าจี้อะไรเงี้ยเสือกแบบเชี่ยเป็นมือกีตาร์มาก่อนไงเปลี่ยนจากเล่นเปียโนอย่างเงี้ยเคาะโต๊ะไงมันก็ดูเนียนๆไงเปลี่ยนเป็นเล่นกีตาร์แทนอย่างนี้เลยยืนมึงนึกภาพนั่งสอบอยู่มึงจะลีดมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะคือมันเป็นคีย์ของเรื่องเขาก็เลือกที่จะให้มุกนี้เนี่ยมันเหมือนกับบ้านเราไปเลยก็คือแบบตัวละครตัวนี้เขาใช้ทริคในการแบบเล่นเป็นโนกดในการบอกข้อสอบอย่างนี้นะประเด็นเรื่องนึงที่ผมอยากรู้ก็คือมันจะมีการแบบยกระดับไปเรื่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆสอบจากโกงระดับนี้เป็นระดับนี้ระดับนี้ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆระดับการโกงอ่ะความยากความอะไรก็ตามมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้แหละไอ้จังหวะพวกนี้แหละเนี่ยจะรอดูตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทุกการสอบมันก็ยากอ่ะแค่นั้นอ่ะผมยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างความยากแบบไล่ระดับจังหวะหนังที่ไล่ค่อยไล่จากน้อยไปมากอ่ะผมยังไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกแค่ว่าโอเคโกงก็สอบแล้วก็ยากยากยากโกงโกงยาก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 โกงโกงเท่ากันไปหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกแค่นั้นนะในตัวอย่างนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นแบบลูกคนรวยใช่ไหมมาบอกให้นางเอกเก่งนี่นาเออมาเอ้ยช่วยฉันซิถ้าช่วยฉันให้เงินอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นของการโกงก็เหมือนกันมีซีนปาต้งปาร์ตี้ซ้อมกดเปียโนรวมกันมาฉันสอนทุกคนต้องจำรูปนิ้วของฉันอะไรอย่างเงี้ยเจซีลีเขาเลือกที่จะเหมือนแม้กระทั่งโรงพิมพ์ตอนจบซึ่งโอเคเข้าใจได้นะที่จะเลือกใช้โลเคชั่นตอนหลังเป็นโรงพิมพ์เพราะว่ามันมีผลกับตอนโกงข้อสอบถูกไหมแต่บรรยากาศโรงพิมพ์อ่ะมันเหมือนเลยนะเหมือนน่ะผมคาดเดานะว่าสิ่งนึงที่น่าจะเกิดกับ Bad Genius Version ฝรั่งแน่ๆก็คือสำหรับคนดูต่างประเทศที่แบบไม่นิยมดูหนังฝั่งเอเชียไงเ
ขาก็จะแบบเฮ้ยเฮียโอ้แบทอินเนี่ยโอ้อะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นบ้างแต่สำหรับคนดูบ้านเราน่ากลัวจะหลับนะเนี่ยน่ากลัวจะหลับสำหรับผมแล้วนะโดยรวมน่าเป็นห่วงนะครับเบื้องต้นก่อนนะน่าเป็นห่วงนะครับเอาในโพสิชันขายบ้านเราและคนไทยด้วยกันเนี่ยนึกภาพวันนี้คือเรื่องเดิมนะแต่ถ่ายใหม่เพราะฉะนั้นบทเหมือนเดิมได้ครับแต่ว่ามันน่าจะต้องมีจังหวะบิ้วบางอย่างที่มันตื่นเต้นขึ้นไหมหนังมันมีอาร์ตหลายอย่างอะอย่างน้อยๆนะผมคิดเร็วๆตอนนี้คือนอกจากเรื่องบทเนี่ยมันมีจังหวะภาพจังหวะเล่าเรื่องด้วยนี่เลือกใช้วิธีการถ่ายทำที่ต่างกันไหมเลือกใช้วิธีการถ่ายทำที่ต่างกันแมสเซจ1แมสเซจเนี่ยสามารถใช้วิธีการถ่ายทำได้เป็น10อย่างเลยครับในการนำเสนอแมสเซจเดิมซึ่งความหมายของแมสเซจนั้นก็จะไม่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจังหวะการถ่ายเลือกใช้การถ่ายที่หวือหวามากขึ้นไหมเน้นเลนส์ไวด์เน้นดัชแองเกิลแบบประหลาดเน้นมุมกล้องที่นำเสนออารมณ์พรีเซนต์ตัวละครตัวนั้นให้ชัดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีการที่แตกต่างส่งผลให้ใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยมันจะได้สนุกขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมรู้สึกกับ Bad Genius เขาคงคิดแบบนี้ผมคาดเดานะอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบเวอร์ชั่นไทยอยู่แล้วก็ดูเวอร์ชั่นไทยต่อไปนะครับเขาคงไม่ได้ทำเวอร์ชันนี้มาขายคนที่ดูเวอร์ชันไทยมาแล้วแล้วชอบมันเพราะมันเหมือนกันแม้กระทั่งมุมกล้องจังหวะกล้องขนาดภาพนะครับลุคต่างๆย้อมสียังพยายามให้ใกล้กันควอลิตี้ก็พยายามให้ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ากลัวว่าก็อาจจะชนะใจบ้านเราไม่ได้ก็ได้นะครับกับแบทซีเนียร์เวอร์ชันฝรั่งใครรู้สึกอย่างไรกับแบทซีเนียร์เวอร์ชันฝรั่งนะครับตัวอย่างออกมาแล้วนะได้ข่าวว่านะครับได้ข่าวว่าจะมาฉายในบ้านเราด้วยเผลอๆอาจจะมีภาคไทยนะเพราะว่าแบทซีเนี่ยในบ้านเราก็ดังไงมันก็มีคนอยากเอาเข้ามานะครับเพื่อมาให้คนไทยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรอดูครับรอดูเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะสนุกไม่อย่างไรและใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างแบทซีเนียสนะครับเวอร์ชันฝรั่งก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกเหมือนผมไหมหรือรู้สึกไม่เหมือนผมยังไงก็แชร์กันได้นะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ